ณชัยภูมิที่ตั้งอันมีความงดงามตามธรรมชาติ2เล3น้ำนครสงขลานับเป็น1ใน10หัวเมืองเก่าที่ก่อตั้งและมีประวัติมายาวนานนับร้อยปีทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์มีเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมและเปี่ยมไปด้วยเสน่ห์อันทรงคุณค่าของการผสมผสานเรื่องราวต่างวัฒนธรรมไว้ได้อย่างกลมกลืนด้วยมรดกจากอดีตอันโดดเด่นนี้จึงทำให้เด็กและเยาวชนของสงขลาใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีความสุขควบคู่ไปกับความเจริญงอกงามทางปัญญาที่ได้รับการบ่มเพาะในนครที่เหมาะแก่การเติบโตของอนาคตของชาติหากโลกที่พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งทำให้นครสงขลาไม่อาจหยุดนิ่งได้การพัฒนานครสงขลาเพื่อก้าวสู่อนาคตของเยาวชนในระดับสากลจึงเกิดขึ้นโดยไม่ได้หมายอยู่แค่การเตรียมพร้อมทางด้านกายภาพเท่านั้นนครสงขลายังมุ่งเน้นไปถึงการสร้างกิจกรรมตลอดจนระบบการเรียนรู้ที่ทันสมัยเพื่อเป็นรากฐานทางความรู้ให้กับเยาวชนชาวสงขลาได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพในด้านต่างให้เทียบเท่ากับสากลจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนอาทิจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเทศบาลนครสงขลาภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคมบริษัทปตท.สผ.สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ที่เคพาร์คและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้ร่วมกันทำงานตั้งแต่กระบวนการออกแบบอาคารกระบวนการเรียนรู้และการสร้างเสริมกิจกรรมเพื่อสรรสร้างอุทยานการเรียนรู้นครสงขลาที่มีความพิเศษไม่เหมือนใครมอบเป็นของขวัญที่จะส่งเสริมพัฒนาการด้านการเรียนรู้ควบคู่ไปกับความคิดสร้างสรรค์ส่งมอบแก่เยาวชนและเด็กๆชาวสงขลาอุทยานการเรียนรู้นครสงขลาได้รับการออกแบบทางสถาปัตยกรรมให้สอดคล้องและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบริบทในเมืองเก่าตลอดจนนำความรู้ต่างๆจากแหล่งเรียนรู้จริงทั้งทางด้านประวัติศาสตร์เรื่องราวของอาหารภูมิปัญญาทางสถาปัตยกรรมและประวัติบุคคลสำคัญมาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้เป็นห้องสมุดมีชีวิตที่เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้สามารถปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับเยาวชนพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนก่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ได้อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืนความร่วมมือและความตั้งใจของทุกฝ่ายปรากฏผลสำริดสู่2โครงการคือโครงการอุทยานการเรียนรู้นครสงขลาระยะที่1ณโรงสีแดงหับโพหิมและโครงการอุทยานการเรียนรู้นครสงขลาระยะที่2ซึ่งจะแล้วเสร็จในพุทธศักราช2561และในวันนี้โครงการอุทยานการเรียนรู้นครสงขลาบนถนนนครนอกณอาคารประวัติศาสตร์โรงสีแดงหับโฮหิมซึ่งเป็นภาษาฮกเกี้ยนอันหมายถึงเอกภาพความกลมกลืนและความเจริญรุ่งเรืองได้ทำการก่อสร้างและตกแต่งพร้อมแล้วสำหรับส่งมอบความรู้และสานต่อเรื่องราวทางประเพณีประวัติศาสตร์แก่ลูกหลานชาวสงขลาของเรา